เชื่อว่าคนที่จะไปเวริร์กก็ต้องอยากได้ภาษาอังกฤษแหละกลายเป็นว่าไปอยู่ที่นู่นคนโดมินิกันพูดสเปนเป็นคนโกเตมาลายอย่างเงี้ยเป็นคนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็พูดอังกฤษกับเขานะครับแต่ว่าสำเนียงอังกฤษเขาเนี่ยก็จะไม่ใช่สำเนียงที่แบบที่เราอาจจะอยากไปฝึกขนาดนั้นนะพูดตรงๆ<อ>คือรุ่นพี่ที่ไปกันมาเขาจะบอกว่างานแม็กเนี่ยเขาใช้งานหนักมากแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันจะหนักอะไรขนาดนั้นนะมันเออเราทาไหวอย,อยู่แล้วอะไรเงี้ยอหนักมากครับเชื่อว่าทุกคนต้องเคยคิดแต่ว่า กูมาทําอะไรวะเนี่ย <laughs> แบบเฮ้ยเราจ่ายเงินเพื่อซื้อความลําบากเหล่านี้ทําไมกันนะแต่พอมกลับมาแล้วถ้วมั่ถามตัวเองว่าเออถ้าเราย้อนเวลากลับไปใหม่แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องเจออะไรบ้างอ่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปเราจะไปไหมอ่ะคำตอบมันจะเป็นไปทุกครั้งครับอาจจะหรือยังเรื่องผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอะดาวรือ,อยังกับอิงพรนมมน์ค่ะรายการที่จะชวนทุกคนมาคุยในเรื่องผู้ใหญ่ที่มหาหาลัยไม่ได้สอนค่ะซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่อง work and travel ค่ะและแขกรับเชิญที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ อันขับอะไรโอเคไหครับจิอยากรู้ว่าจะส่งเข้ามา <c oughs> อ๋อมีประสบการณ์เพราะว่าเป็น work and travel รุ่นล่าล,ล่าเลยเนาะล่าล่าสุดเลยสุดยอดไปเลยย, <c oughs> ยังไงต่อจริงป่ะแต่ก็เลยชวนวอมเดอะแมทเทอร์มาคุยกันหน่อยคะ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ต้องพูดชื่ออะไรไหมชื่อก็ได้โอเคครับวอมนะครับสิรวิทย์สิทธิการครับก็เพิ่งไป work and travel มาปีที่แล้วอย่างที่พี่อิงแนะนําครับล่าสุดปีอะไรไหนนะที่ไปมา ก็คือไปเมื่อปี2022นะครับก็คือปีที่แล้วไปช่วงพฤษภ,ภาถึงกันยาครับอืไปพฤษภาถึงกันยาเป็นระยะเวลาประมาณเออประมาณ3เดือนครึ่งครับอืมไปที่ไหนมาฮะไปทีเ่เมืองชื่อเมืองโอเชียนซิตี้รัฐแมรีแลนด์ครับก็อยู่ประมาณทางฝั่งแบบว่าตะวันออกของประเทศเมกาโอเคงั้นไม่ช้าเข้าเรื่องเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราตัดสินใจว่า เราจะไป work and travel ที่ทำให้เราสนใจเนี่ยคืออะไรโอ้ oh, เขาเรื่องได้รวดเร็วมาก okay. ใช่กรับโอเคครับ, okay, รบก็คืออย่างวอมเองะครับคือเหมือนตั้งแต่เด็กๆแล้ววอมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเกิดมาครั้งเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ครั้งเดียวที่เกิดมาเนี่ยเราอยากจะเหมือนกับว่าอยากจะรู้อะไรเยอะๆอ,อยากจะเก่งขึ้นอยากจะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเออก็เกิดมาแล้วแล้วก็มันมีสิ่งที่เรียกว่า work and travel เนาะ,ะก็เลยอยากลองไปดูสมัยมัธยมอะครับออที่บ้านเนี่ยก็เคย จริงๆบอกว่าจะจะบอกว่าจริงๆที่บ้านก็ไม่ได้ฐานะแบบดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ให้โอกาสเราในการไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นเราไปยุโรปไปยูยเบียก็เหมือนไปเห็นมาแล้วว่าที่ยุโรปเขาอยู่กันยังไงทีนี้ก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากไปทวีปอื่นบ้างเนาะอยากไปดูว่าที่อเมริกามันเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนอกจากนี้คือ w o r k and travel เเนี่ยครับมันไปได้แค่ตอนเป็นนิสิตนักศึกษาเท่านั้นหมายความว่าเรียนจบปุ๊บถ้าเรียนหลังจากเรียนจบไปแล้วคือถ้าอยาก ไปอ่ะก็มันไม่มีโอกาสแล้วอืใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือรู้สึกว่ายังไม่อยากทํางานครับโอเคอันนี้เป็นจุดจุดหลายคนนะที่คนรู้สึกเหมือนกันว่ายังไม่อยากลงสนามทํางานจริงๆลองไปแบบที่เป็นเวิร์กเล็กๆและได้เที่ยวไปด้วยหน่อยน,น่าจะน่าจะดีเออแล้วก็ไอ้น,นี่เลยครับเหมือนกับว่าอเมริกามันดูจะไม่ใช่ประเทศที่ไปเที่ยวง่ายๆเนาะหมายถึงว่าถ้าสมมุติเราเข้าสู่วัยทางานแล้วอย่างเงี้ยเกิดอยากไปเที่ยวอเมริกามันอาจจะต้อง อย่างน้อยๆคงจะต้องลาสักสิวันอะมันแค่เดินทางก็เป็นวันแล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเออไหนๆถ้าอยากรู้เรื่องเมกาก็เ o r k อ n d อน์เวลเนี่ยแบบเออน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแหละเอออะไรมันจะไปแบบไปทางไปเที่ยวและได้เงินด้วยอ่ใช่ใช่แล้วก็ได้เงินด้วยเอออันนี้มันน่าสนใจเออเป็นคีย์พอย t ที่ดีโอเคทีนี้รายละเอียดที่เราต้องรู้เบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มศึกษากับมันยังไง จริงๆได้ดีเทลของมันเนี่ยมันเยอะเหมือนกันนะครับโอเคหลายคนเคยได้ยินคาว่า w ว r k and t r ทา e l แหละแต่ว่าจริงๆมันคือเหมือนเป็นโครงการของประเทศอเมริกาเนาะเหมือนเขาก็เหมือนเป็นโครงการที่อยากให้คนจากทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักวัฒนธรรมได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมของเขามากขึ้นผ่านการทํางานแล้วก็ผ่านการทา่องเที่ยวหมายความว่าสมมุติถ้าเราไปสเดือนอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมเดือนแรกเราทํางานเราจะมีอีกหนึ่งเดือนพิเศษในการทา่องเที่ยวอหมายถึงว่าในวีซ่าเรามันจะเขียนว่าเราเนี่ยทำงานได้ถึงวันที่นี้ แล้วหลังจากนั้นเราจะมีเวลาอีกหนึ่งเดือนท็อปอัพไปจากวันที่ในวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับอซึ่งก็เพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะไปก็จะวางแผนได้ก่อนเลยว่าโอเคฉันจะทํางานสามเดือนนี้แล้วก็อีกหนึ่งเดือนฉันจะเที่ยวหรือบางคนอาจจะเฮ้ยเที่ยวหนึ่งเดือนเยอะไปใช้เออตังมันมันหมดแล้วเอออาจจะโอเคงั้นทางานสามเดือนเที่ยวต่อสักสองอาทิตย์ก็พออะไรเงี้ยครับเช่นวอร์เป็นต้น จริงๆเหมือนการจะไปเวิร์กครับมันต้องเลือกว่าจะไปช่วงสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิหรือว่าช่วงซัมเมอร์หรือว่าฤด,ดูร้อนซึ่งทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับเรียกว่าเป็นช่วงปิดเทอมของแต่ละมหาลัยอเหมือนอถ้าเป็นมหาลัยส่วนใหญ่จะปิดเทอมพฤษภาถึงสิงหาอย่างเงี้ยก็จะไปช่วงซัมเมอร์ซึ่งเป็นช่วงหน้าร้อนของที่นู่นก็คือเรียกว่าความต้องการงานมันจะสูงเพราะว่าเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคนอเมริกาเขาแบบพักร้อนการไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ย uh. เขาก็จะอยากให้คนไปเยอะๆแต่บางมหาลัยในไทยมันก็ปิดเทอมไม่ตรงกับหน้าร้อนมันจะปิดเทอมช่วงแบบมีนาจนถึงเออาจจะไม่ถุนาอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าคนที่ปิดเทอมช่วงเนี้ยก็ต้องไปเป็นช่วงสปริงของที่นู่นแทนอันนี้อย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของแบบทามมิ่งเนาะแล้วก็อาจจะต้องรู้ด้วยว่าเราเนี่ยจะไปทํางานได้นานแค่ไหนออย่างเช่นว่าสมมติอย่างวอมเองครับวอมไปตอนที่วอมเรียนจบพอดีวอมก็จะสามารถทํางานได้ตั้งแต่สิงหาเอ้ยตั้งแต่พฤษภาจนถึงกันยาเลย แต่ถ้าเป็นเด็กที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยเขาอาจจะทําถึงกันยาไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยยังต้องกลับมาเรียนหนังสืออยู่อ๋อคือเราสามารถเลือกเองตั้งแต่แรกเลยเหรอว่าเราแบบจะไปช่วงกี่เดือนกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าเราจะเอ่อเลือกได้ตั้งแต่แรกว่าวางแผนได้ตั้งแต่แรกเนาะว่าว่าเราจะทางานนานแค่ไหนจะเอ่อไปเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ ก็อย่างที่บอกก็คือขึ้นอยู่กับการเปิดปิดภาคเรียนของแต่ละคนนะครับที่นี้อยากรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราแบบว่ารู้ว่าจะต้องมีแลนเรื่องระยะเวลาหรืออะไรเงี้ยเราจะต้องแบบมีเอเจนซี่ช่วยไหมหรือว่าทั้งหมดเนี้ยเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองเลยคือเรียกว่าไอเวิร์สแอนทาวเวลเนี่ยมันเรียกว่ามันจะมีสมตัวละครหลักแล้วกันอือ่าตัวละครแรกก็คืออย่างที่พี่อิงพูดเลยก็คือ Agency เอเจนซี่เนาะอซึ่งเอเจนซี่ก็คือเป็นเอเจนซี่ในประเทศไทยที่เราเนี่ยจะต้องไปสมัครกับเขาแล้วเขาก็จะทําเรื่องต่อให้ แล้วเอเจนซี่ที่ไทยเนี่ยเขาไปติดต่อกับใครต่อเขาจะไปติดต่อกับสิ่งที่เรียกว่า US sponsor US sponsor มันก็คือเอเจนซี่แหละจริงๆแล้วมันเป็นเอเจนซี่ของอเมริกาก็คือเหมือนเอเจนซี่ไทยเนี่ยดีลกับเอเจนซี่อเมริกาแล้วเอเจนซี่อเมริกาเนี่ยก็จะแบบดีลกับงานต่างๆงานแบบแมคโดนัลล์งานโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยคือแปลว่าแล้วเราสามารถเลือกอาชีพนั้นได้ปะก็ทีเนี้ยก็อยู่ที่ว่าไอเอเจนซี่ของเราเนี่ย เขาเนี่ยมีพาร์ทเนอร์กับเอเจนซี่ของเมกาเยอะแค่ไหนถ้าเป็นเอเจนซี่ที่อาจจะเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเขาอาจจะแบบเครือข่ายไม่เยอะก็อาจจะทําให้เราเลือกเอเจนซี่ของเมกาได้น้อยลงแล้วก็เมืองที่ไปรัฐที่ไปก็อาจจะน้อยลงใช่แปลว่าการเลือกเอเจนซี่ก็มีผลในการตัดสินใจไปทําเหมือนกันเนาะจริงๆคือมีมีผลมากเพราะว่าถ้าเป็นเอเจนซี่ที่แบบเปิดมานานแล้วมีความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมี power แล้วก็มี เรียกว่ามีคอนเน็ชันเยอะแล้วก็เราเองที่เป็นคนสมัครก็อาจจะมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นว่าเอ้ยจะไปรัดนู้นรัดนี้หรือว่าทํางานที่มันอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่เออที่เยอะกว่าอะไรเงี้ยครับอืมแปลว่าเขาดูแลจนถึงเรื่องการหาที่พักให้เราด้วยเลยหรือเปล่าเอออันนี้วอไม่แน่ใจว่ามันเป็นทุกทุกเอเจนซี่หรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากครับเขาก็จะมีเหมือนเออเรียกว่าพรอไวที่พักมาให้ด้วยหรือบางงานอย่างเงี้ยครับสมมติถ้าเราไปทํางานในสวนสนุกอย่างเงี้ย มันมักจะแบบเป็นแพ็กเกจมีที่พักมาให้อยู่แล้วก็คือเหมือนก็พักในโรงแรมแถวสวนสนุกนั้นเลยเพื่อให้ตอนที่ตื่นเช้ามาก็คือทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคทีนี้ในสําหรับพาทการเตรียมตัวว่าจะไปอันเนี้ยมีข้อระวังอะไรเบื้องต้นไหมในการที่เราแบบเตรียมเอกสารหรือว่าตัดสินใจอะไรเงี้ยเราแบบมีอะไรที่ระวังไว้สักนิดไหมจริงจริงถ้าในยุคหลักนะฮะเชื่อว่าถ้าคนที่ไปเวิร์กมาในช่วงหลังๆนี้ที่ดูอยู่น่าจะรู้สึกเหมือนเหมือนกันก็คือว่าหลังๆมีเรื่องของ รียกว่าเป็นเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยเยอะเหมือนกันอเพราะว่าเออคือต้องบอกว่าหลังโควิดมาเนี่ยคือคนไทยเนี่ยอยากไปเวิร์กทราเวลเยอะมากแบบมากๆคือมันอาจจะเป็นกระแสช่วงที่มีเรื่องของย้ายประเทศด้วยเออแล้วก็เหมือนช่วงโควิดที่คนไทยไปเวิร์กกันนะครับเขาชีวิตดีมากเพราะว่าช่วงนั้นมันเดินทางยากเนาะคนที่ได้ไปก็คือไม่ต้องแย่งงานกับใครได้ฉีดวัคซีนฟรีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นคนไทยแบบอยากไปเยอะมากทีนี้มันก็เลยเหมือน ก็มชิชัยชีเพเขาอาจจะเห็นว่าแบบมิมิชายชีพหรือแบบบางองค์กรอะไเขาอาจจะเห็นโอกาสแหละว่าเฮ้ยนี่เป็นช่องทางทําเงินของเขาเขาก็เลยเหมือนแบบเหมือนมาอ้างตัวเป็น mm hmm. เอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างปีปีที่วอมไปเองก็เหมือนมีเอเจนซี่ถูกฟ้องร้องเหมือนกันเพราะว่ามีเด็กสมัครแล้วแต่เขาไม่สามารถพาเด็กไปได้ยอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่ก็อันเนี้ยอาจจะต้องระวังให้ดีก็คือต้องสมัครเอเจนซี่ที่มันมีความน่าเชื่อถือหน่อยแล้วก็อาจจะต้องรีบสมัครนิดนึงเพราะว่า คนพอคนไปเยอะเนาะบางทีถ้าเราสมัครช้ามันอาจจะไม่เหลือง,งานดีๆอะไรเงี้ยครับการไปถึงของเรามันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ลงเครื่องมาได้แตะผ่นดินแล้ว <c oughs> ก็อันเนี้ยครับก็เป็นสิ่งที่วอร์มควรจะเตรียมตัวไปให้ดีกว่านี้ครับทำไมอะคืออย่างที่บอกเนาะคือเหมือนช่วงจะไปมันเริ่มทอ้อแล้วฮะหมายถึงว่าเตรียมเอกสารวีซ<อ>ามันเหนื่อยมากต้องเตรียมของสําหรับสามเดือนก็เหนื่อยหรือว่าคือช่วงที่วอมไปคือช่วงจะเรียนจบด้วยทาทีสิตอีก ก็เหนื่อยแล้วไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่รอบคอบขนาดนั้นแล้วกันครับสิ่งแรกที่ว่าไม่มีคือไม่มีอินเทอร์เน็ตคือมือถือเนี่ยไม่มีเน็ตคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อซิมที่นู่นเนาะมันเออไปซื้อซิมที่นู่นเพื่อเปิดเน็ตหรืออะไรใดๆแต่ตอนไปถึงอ่ะไม่ได้เปิดโลมิ่งไปครับอ่าทีนี้เนี่ยจากสนามบินนะเอาให้จะไปบ้านพักอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องเรียกอูเบอร์หรืออะไรใดๆซึ่งไม่มีเน็ตเราก็เรียก เราก็ใช้เน็ตสนามบินโอเคอินเตนมีมีเน็ตนะครับในสนามบินแล้วก็เรียกอาอูเบอร์ Uber ก็มาแล้วแล้วเราก็วิ่งไปที่อูเบอร์แต่พอออกไปทอกสนามบินแค่ก้าพ้นรั้วสนามบินไปเนี่ยเน็ต <c oughs> มันหายไปเอออันนี้ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแล้วบางทีอูเบอร์พอไปถึงปุ๊บเขาเทเขาเขาเริ่มว่ามันไกลไปเขาไม่ไป <c oughs> แล้วถ้าเราจะเรียกใหม่เนี่ยเราก็ต้องวิ่งกลับมาในสนามบินครับแล้วทําอย่างนี้อยู่หลายรอบมากในช่วงแรก จริงอ่ะทอมากเลยครับแล้วก็นอกจากนี้คือเราเนี่ยรู้ที่อยู่ของบ้านพักรู้แค่ชื่อซอยไม่รู้เป็นบ้านหลังไหนพอไปถึงเนี่ยก็ต้องเดินหากันฮนะแล้วไปถึงเที่ยงคืนอ่ะแล้วก็ต้องเดินหากันว่าเชียหลังไหนวะมันดูเป็นอะไรที่ควรจะรู้อ่ะวอมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นตัวเองไม,ไม่ไม่เตรียมไปครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมเน็ตไปสักสองสาวันก็ยังดีฮะทุกคนแล,กแล้วก็แล้วก็เตรียมที่อยู่อย่างน้อยของบ้านเราเนี่ยเอาให้แบบชัดเจนเลยว่าบ้านหลังไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ อันนี้ค,คือสิ่งที่แบบเออจาเป็นเนาะมันแบบมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ชิวๆที่เราแบบเออมันไปถึงเรามีเราสามารถเดินทางโดยโดยแ Grab ด้วย Uber ได้แต่ว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากที่เราแบบด้วยความรีบแหละเ<ช>ข้าใจใ<ช>เออมันความรีบจริงๆ,ๆใช่ทีนี้พอหลังจากไปถึงตอนช่วงเที่ยงคืนเข้าบ้านพักแล้วในวันถัดไปเรามีการดีวกับ h o u s e m e t ยังไงบ้าง เฮ้ยเขาถอใจอีกแล้วถอใจทุกเรื่องเลยถอใจแต่ไปแตะสนามบินแล้วอะความจริงแต่ว่าขอออกตัวก่อนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเจอเหมือนกันเนาะมันอาจจะมีคนที่โชคดีบ้างโชครายบ้างเนี่ยต่างกันแต่ว่าเอาอย่างวอมเองอยากแชร์เรื่องบ้านพักให้ฟังนิดนึงเนาะคือเราเนี่ยตอนไปแล้วก็โอเคเราเห็นหน้าตาบ้านพักประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแต่พอไปถึงจริงๆเนี่ยเราก็ได้ค้นพบความจริงที่ว่าในในห้องของเราเรียกว่าในชั้นหนึ่งชั้นเนี่ย อยู่กันทั้งหมดสิบสี่คน mm. เป็นผู้ชายแปดคนผู้หญิงหกคนผู้ชายแปดคนเนี้ยนอนในห้องเดียวกันทั้งหมดและเป็นห้อง mm hmm. ที่แคบมากก็คือเป็นเป็นห้องอเป็นเป็นเตียงสองชั้นนะครับสี่เตียงเนาะก็นอนกันแปดคนแล้วก็มีห้องน้ําแค่ห้องเดียวทุกวันเนี่ยเราต้องต่อแถวกันเข้าห้องน้ําบางทีเรื่องงานมาต้องเข้าคิวกันเข้าห้องน้ําแต่ที่ที่มันลําบากในการอยู่ด้วยกันที่สุดคือไอ้สิบสี่คนเนี้ยครับมีคนไทยแค่สี่คน อีกสิบคนเป็นคนโดมินิกันที่พูดภาษาสเปนแล้วมันจะมีเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันครับอย่างแรกคือเขาไม่ถอดรองเท้าเข้าบ้านหมายความว่าคือเขาไปเดินมาทั้งวันเนี่ยเขาก็จะเดินแบบมาถึงว่าไอ้รองเท้านั้นเน่ยเขาจะอยู่มาจนถึงเตียงนอนเขาเลยอ่ะอืแต่ว่าอันนี้คือเราก็ไม่ได้แบบว่าเบรมเขานะมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบความแตกต่างทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแเาหรือวัฒนธรรมเขาทั้งแล้วทั้งทั้งชั้นนะครับมีฮีเตอร์ตัวเดียวคนไทยเราอาจจะชอบแบบอากาศอบอุ่นก็จะเปิดให้มันร้อน ในขณะที่คนเอโดมินิกันจะชอบหนาวๆเขาจะเปิดให้มันเย็นแล้วเราก็จะแย่งแอร์กันอย่างเงี้ยทุกวันมันก็จะเหมือนเป็นศึกสงครามย่อมๆในบ้านครับแล้วก็คือบ้านมันแคบจริง,รงๆแคบกระทั่งว่าเราเอากระเป๋าออกมากลางไม่ได้อ่ะแบบอเออมันก็จะลําบากอยู่พอสมควรเลยฮะใช่ครับซึ่งเราไม่ได้เตรียมใจรับมือไปก่อนขนาดนั้นด้วยแล้วเราใช้ระยะเวลาอยู่กับเขามาทั้งหมดสามเดือนเลยใช่ปะหรือว่าอัน,นมีใครปไปไหม เป็นความซวยอีกอันนึงอีกฮะก็คือเหมือนว่าเราเราก็อยู่จนเราอยู่ได้แล้วนะ<ม>เราก็อยู่กับแบบทุกๆคนจนเราก็เริ่มที่จะแบบโอเคแหละมันอาจจะคับแคบก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนพอเราสบายใจกันมากขึ้นมันก็มันก็พออยู่ได้นะครับแต่ทีนี้เราดันไปเหมือนกับมีเรื่องกับอ่าคนดูแลบ้านมแล้วก็เลยเหมือนต้องย้ายบ้านโดยที่ไม่ได้อยากย้ายขนาดนั้น แล้วก็ต้องแบกบ้านนะคือกระเป๋าาสามเดือนเน,นี่ยก็ต้องแบกไปอีกนะฮะเพื่อเพื่อย้ายบ้านเออก็เลยก็เลยอยู่กับคนโดมินิกันแค่แบบว่าประมาณเ,ออเดือนหนึ่งประมาณเนี้ยครับแต่มันก็อาจจะเป็นคีย์อาจจะต้องคีย์ของ Work a ก d Travel <c oughs> ก็ได้นะที่ทําให้เราไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมกับคนที่แบบคนละแบบ Libya เลยไงเอออันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็ได้ได้รู้ภาษาใหม่ด้วยคือตั้งใจจะไปรู้ภาษาอังกฤษเนาะเชื่อว่าคนที่จะไปเวิร์กก็ต้องอยากได้ภาษาอังกฤษแหละใช่กลายเป็นว่าไปอยู่ที่นู่นคนโดมินิกันพูดสเป ก็ได้แบบคําแบบคําง่ายๆครับคําว่าอร่อยคําว่าแบบฟันดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ก็เรียกว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะของการคือคือตอนนั้นอะชีวิตมันเครียดมากจริงแฮมแล้วสิ่งที่วอมพยายามทําคือเราพยายามหาข้อดีอะจากบ้านหลังเนี้ยจากการอยู่ตอนนั้นใช่เราก็เลยโอเคอะกูฝึกภาษาสเปนก็ได้วะอย่างที่ที่วอมบอกเนาะว่าอยู่ในระยะเดือนหนึ่งอยากรู้ว่าในช่วงหนึ่งเดือนนั้นอะเราแบบว่ามีวิธีการแบบว่าการปรับตัวอยู่ร่วมกันเอาชนะ แบบเอาชนะใจกันกันกบ h ฮาส์มิตรยังไงจริงๆอย่างที่บอกว่าการที่เราพยายามฝึกภาษาเขาอ่ะภาษาสเปนเนี่ยพอเราพูดได้อย่างน้อยคําว่าฝันดีคาว่าอร่อย,ยอะไรอย่างที่บอกนะมันพอเราพูดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราดูพยายามที่จะ,ะป,ปรับตัว,ตวใช่พยายามาเป็นมิตร<อ>ใช่ครับ<อ>แล้วก็หรือว่าอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าก็ทําให้สนิทกันคือเหมือนวอร์มเองอะ่ะคือหลายๆคนอาจจะเคยหุงข้าวมาบ้างแต่ส่วนมากเราก็หุงในหม้อหุงข้าวแต่ที่นู่นไม่มีหม้อหุงข้าวอืเออซึ่ง แต่ว่าคนต้องบอกว่าคนโดมินิกันนะครับคือเขาไม่ได้มอง work and travel เหมือนเหมือนคนไทยเนาะคือคนไทยเรามอง work and travel เป็น,ปนการไปหาประสบการณ์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่คนโดมินิกันเขามอง work and travel เป็นการไปหารายได้เพราะว่าโดมินิกันกับอเมริกามันห่างกันแบบบินสามชั่วโมงอะ่ะคือเขามาทุกปิดเทอมเลยเขามาเพื่อแบบเก็บเงินเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็เลยเชื่อว,ว่าเขาน่าจะหุงข้าวเป็นเราก็เลยให้เขาเนี่ยสอนเราหุงข้าว เขาก็คือหุงด้วยหม้อปกติครับเขาก็สอนเราหุงแล้วก็ได้เจออะไรแปลกๆเยอะเช่นเขาใช้น้ํามันหุงข้าวด้วยปกติของเราไม่มีนะแบบเทน้ํามันลงไปอะไรเงี้ยนอกจากนี้ใส่เกลือด้วยเออก็ให้เขาทาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาเป็นข้าวนะเป็นข้าวสวยที่ก็อร่อยดีแล้วก็เหมือนพอเราได้ใช้เวลาด้วยกันนะครับทําอาหารเขาสอนเราหุงข้าวเราเอาอาหารเอาแบบหมูทอดกระเทียมที่เตรียมไปไปให้เขากินเลยอย่างเงี้ยชมว่ามันอร่อยในภาษาสเปนที่เรียกว่าเดลิซิโอโซอะไรเงี้ย มันก็ทําให้แบบเออเราก็สนิทกันมากขึ้นหรือจริงๆเราเคยเล่นเล่นไพ่นด้วยฮะไพ่อีแก่อีแก่กินน้ำน <ไป S 1> ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันสอนง่ายสุดแล้วก็เล่นกันมันก็เออมันก็สนิทกันมากขึ้นนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้เรียกว่าสงครามฮีเตอร์ในบ้านมันก็ทุเลาลงบ้างครับไม่มากก็น้อยครับก็คือเป็นการหนึ่งเดือนที่ออกไปแบบไม่ได้ค้างคาใจอะไรกันมันก็โอเคได้เจอวัฒนธรรมที่เราไม่เคยเจอใช่ใช่ครับก็คือหลังจากออกไปจากบ้านเนี้ย เวลาเจอหน้ากันก็ยังทักทายกันได้ปกติคือ,อมไม่ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรกันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าแบบการเจอวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่แบบแปลกใหม่มันแบบมันแย่อะไรขนาดนั้นเลยเนอะน่าสนใจทีนี้ถามเรื่องงานบ้างว่าไป work work and travel เนี่ยเป็นงานอะไรที่เราแบบไปทําอืมคือต้องบอกว่าจริงๆงานมันก็มีมากมายเนาะหมายถึงว่าในการจะไป work ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆงานหนึ่ง,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 งที่คนก็หลายๆคนชอบหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คืองานแมคโดนัลเพราะว่าเออ คือรุ่นพี่ที่ไปกันมาเขาจะบอกว่างานแม็กเนี่ยเขาใช้งานหนักมากแบบเหมือนเราเป็นทาสคนหนึ่งอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงแม็กที่ไทยนะฮะมาที่ไทยนี่ผมไม่รู้นะครับแต่หมายถึงว่าแม็กที่ที่เมกาคือต้องบอกว่าคือคนเมกาก็ต้องกินแบบกินแม็กเยอะกว่าคนไทยอยู่แล้วแบบมันเป็นเป็นอาหารประจําชาติได้เลยใช่แลก็คือราคาของแม็กที่นู่นเนี่ยถ้าเทียบกับร้านอาหารอื่นอ่มันค่อนข้างถูกครับอืซึ่งแต่เราก็รู้สึกว่าเอะมันจะหนักอะไรขนาดนั้นนะ มันเออเราทำไหวอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งงานที่เราเลือกก็เลยเป็นงานแม็กหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเออมันทำไหวสองคือเรารู้สึกว่าไม่น่าจะมีคู่แข่งเยอะหมายถึงในการเลือกอะครับแล้เราก็เลือกงานแมคโดนัลไปซึ่งเราก็ทำแมคโดนัลเนี่ยเป็นกะกะดึกครับประมาณห้าโมงเย็นจนถึงร้านปิดหนักมากครับหนักแบบโอ้คือ คือเรานึกไม่ออกเลยครับว่าครั้งล่าสุดที่เราเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยคือตอนไหนในชีวิตเราเนครับจริงหรอเพราะว่ามันมันทำห้าโมงเย็นนะครับแล้วถึงร้านปิดเนี่ยคือวันเสาร์อย่างเงี้ยร้านปิดตีสองอซึ่งตีสองคือร้านปิดแต่ว่ามันต้องทําความสะอาดอีกแบบชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าทำห้าโมงถึงตีสาม,มแล้วในห้าโมงถึงตีสามเนี่ยมีพักครึ่งชั่วโมง แบบครึ่งชั่วโมงเป๊ะๆไม่ไม่เหมอนของไทยของไทยเราจะพักชั่วโมงหนึ่งเนาะ,ะ,ะแต่คนอเมริกาแทบทุกที่เลยให้พักแค่ครึ่งชั่วโมงครับแล้วอันนี้คืองานที่เราเลือกไปกับเอเจนซี่ครับแต่หลายๆคนที่ไปเวิร์กก็มักจะหางานเสริมบางคนทำสองงานสามงานอะไรอย่างนี้เราเองวอมไปก็ไปหางานที่สองเหมือนกันครับซึ่งเป็นงานที่โรงแรมเป็นเครือไฮแอ d ตรงนี้ที่ไทยก็มีนะไฮแอทเพลสครับก็ อันนั้นไปทางานเหมือนซักเอ,อเรียกว่าเป็นซักกับพผ้าพวกผ้าปูที่นอนผ้าหม่มผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นทาแปดโมงถึงสี่โมงเหมือนกับว่าในการไปเวิร์กแอนทาวเวลเนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะในการไปเราต้องจ่ายให้เจนซี่จะซื้อตั๋วอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากแบบให้มันคืนทุนอะ่ะใช่แล้วก็มันจะดีมากถ้าคืนทุนแล้วย,ยังมีงบสําหรับไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่อย่างอย่างของโรงแรมบอกเนอะว่าแบบไปทำพวกแบบผ้าผ้าหรืออะไรนี้ใช่ไหมแล้วของแม็กทำอะไรของแม็กเนี่ยเริ่มแรกสุด คือทอดเฟ้นไฟครับเหมือนจะง่ายคือคือมันเป็นงานที่ง่ายนะครับหมายถึงว่าในในเชิงสกิลแต่ที่ยากคือมันหนักคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฟ้นไฟมันจะไม่ยากอะไรก็คือเฟ้นไฟใส่เออมันมันดูง่ายอะ่ะแต่จริงๆคือการที่แบบเราต้องไปแบกถุงมาจากห้องแบบห้องแช่แข็งเอามาใส่เครื่องเอาลงเตาแบบเตาร้อนๆแล้วก็โอ้โหมันมันหนักมากะจริงๆแล้วแล้ว,ลว,ลวมันร้อนมากด้วยครับหมายถึงพอเราอยู่หน้าเตาทุกวันอะไรยเงี้ยครับ uh. แล้วก็ได้แผลเยอะมากเลยนะฮะคือจริงๆทีมงานบอกให้เราโชว์แผลแต่ว่าแผลมันเล็กมากเชื่อว่าในกล้องไม่เห็นมันมันอยู่ตรงนี้ฮะบรรยายสินี่ครับเรียกว่ามองทุกครั้งก็จะนึกถึงเมกาทุกครั้งคโหมันเออมันหนักจริงๆฮะนั่นคือในช่วงแรกแต่ว่าเหมือนกับพอเราเข้าไปสักพักเราก็ได้ขยับขยายไปทําตาแหน่งอื่นๆบ้างครับไปทําแคชเชียร์ก็เคยครับแล้วก็ทำดฟ์ทูก็เคยเหมือนกันเรียกว่าคือทําเกือบครบทุกตําแหน่งแหละนอกนอกจากทําครัวที่ไม่ได้ทําเท่าไหร่ แปลว่าการไปครั้งนี้ก็คือถือว่าได้ใช้ภาษามันได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็ต้องสื่อสารกันเนาะแต่ว่าปัญหาคือคนในแม็กอย่างเงี้ยฮะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเลยที่เป็นคนมีอเมริกาคือก็พูดกันตรงๆนะคืองานในแมคโดนัลล์มันก็ไม่ใช่งานที่แบบเรียกว่าพล,ลเมืองอันดับแบบชั้นหนึ่งของประเทศเขาจะทาํากันก็เรียกว่าเป็นงานแรงงานพอสมควรนะครับแล้วในสาขาทุกคน ก็คือเป็นเด็กเวิร์กไปครึ่งหนึ่งแล้วส่วนพวกเมนเจอร์พวกผู้จัดการต่างๆก็คือเป็นชาวต่างชาติหมดเลยเป็นคนโกเตมาลาอย่างเงี้ยเป็นคนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็พูดอังกฤษกับเขานะครับแต่ว่าสำเนียงอังกฤษเขาเนี่ยก็จะไม่ใช่สำเนียงที่แบบที่เราอาจจะอยากไปฝึกขนาดนั้นนะ<อ>พูดตรงๆที่ฟังมาคือตื่นมาก็คือทํางานตั้งแปดโมงถึงตีสามแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลเราไม่มีเวลาเหลือให้เราโฮมสิกคิดถึงว่านเลยใช่ปะมันอาจจะมีบางช่วงที่เราเองหรือเพื่อนๆหลายๆคน เชื่อว่าทุกคนต้องเคยคิดอะว่ากูมาทําอะไรวะเนี้ยแบบเฮ้ยเราจ่ายเงินเพื่อซื้อความลําบากเหล่านี้ทําไมกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าอยู่คือมันมันคิดตลอดเวลาบ่อยมากครับว่าเฮ้ยที่ไทยเรานี่สบายมากเลยเนาะอย่างน้อยเรามีทางเลือกในชีวิตอ่ะเราเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะพักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนึงที่เมื่อกี้ที่พี่องพูดแล้วมันทําให้คิดขึ้นมาได้คือทํางานแปดโมงถึงตีสามเนี่ยครับมันนั่งไม่ได้เลยครับ คือไองานพับผ้าอย่างเงี้ยเขาก็ให้เรายืนคือเขามไม่มีที่นั่งเลยแบบไม่มีเก้าอี้บริการเราเลยครับแล้วก็งานแม็กเองก็ต้องยืนเท่ากับว่าวันหนึ่งเรายืนประมาณสิบห้าชั่วโมงคือเรียกว่ามันมันมันทำให้วิชีวิตประจําวันเราเปลี่ยนนะครับคือเรียกว่าพมไปอยู่นู่นอ่ะวมนั่งฉี่อ่ะคือเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีเวลานั่งอะ่ะแล้วทุกวินาทีที่เรารู้สึกว่าเราพอจะนั่งได้เนี่ยเราต้องนั่งฮะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยเราก็จะนั่งครับมันโหมันแบบ มันสุดยอดอยู่เหมือนกันนั่นแหละฮะก็เลยย้อนกลับมามันคิดสิ่งไทยตรงที่ว่าเอออย่างน้อยถ้าอยู่ไทยอ่ะถ้ากูอยากนั่งกูนั่งได้นะแต่อยู่ที่นู่นคือแค่จะนั่งยังนั่งไม่ได้เลยกลายเป็นว่าเรามีปัญหาสุขภาพเลยครับเรียกว่าเป็นเป็นโรคที่ชื่อว่าโรครองช้าครับคือจริงๆหลายคนอาจจะรู้จักมันเป็นโรคที่ถ้าใครที่ใส่ส้นสูงบ่อยๆก็อาจจะเป็นคือเหมือนประมาณว่าจะปวดบริเวณ ข้างหน้าส้นเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เป็นเพราะว่าเรายืนนานแบบต่อเนื่องนานเกินไปเไี้ยมันก็เลยมีผลเรื่องสุขภาพแทรกมาบ้างอยู่เหมือนกันเนาะไม่บ้างไม่บ้างเ <c oughs> ลยครับ <c oughs> คือเออโดนน้ามันลวกใช่ไหม <c oughs> เป็นรองช้าที่แบบกลับมาไทยแล้วเราใช้เวลาแบบสามสี่เดือนเลยนะกว่าจะหายเป็นปกติอะไรเงี้ยครับอืมัมนมันไปสุดถึงขั้นแบบความรู้สึกจิตใจเลยไหมที่แบบเราแบบบ่นน้าตาแตกแล้วว่าแบบป่วยแล้วเด้อมีครับมีคือ ่อนเราไปเนี่ยเราก็เคยเห็นแบบพี่ที่ไปก่อนหน้าเขาแบบร้องไห้อัดคลิปลงแบบสตอรี่อะไรเงี้ยในแบบแอคหลุมหรืออะไรเราก็แบบเฮ้ยมันจะก็เหมือนก<ำ>ันทธอไว่าป่ามันมันจะไปหนักอะไรขนาดนั้นน่ะแต่กลายเป็นว่าพอเราไปเนี่ยเราก็มีช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกัน,นครับเออครั้งครั้งแรกที่ร้องไห้เลยเนี่ยร้องในแมคโดนัลด้วยนะก็คือร้องแบบกลางที่ทํางานเลย เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นอาจมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันครับก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วก็คือเหมือนเรามีปัญหากับทางเ,าเรียกว่าเป็นเจ้าของเจ้าของที่พักอะไรเงี้ยครับ <S 2> <S 2> ซึ่งเจ้าของที่พักเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นลูกเขาจะเป็นเหมือนมาเฟียน,นิดหนึ่งเวลาเขามาทวงตังค์เนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนลูกสมุนมาด้วยสองคนเป็นนักกล้ามตัวใหญ่ๆเวลาเขามาทวงตังค์เขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องก็คือว่าเราเนี่ยเออเรียกว่าพอครบเราอยู่มาหนึ่งเดือนปุ๊บทาง U.S สปอนเซอร์หรือก็คือเเเอี่ขงมกกาย็ เมลมาถามสารทุกสุกดิบเอ้ยเป็นยังไงบ้างรุน่นี่นั่นเราก็ตอบไปฮะซึ่งในคําตอบของเราที่ตอบไปเนี่ยเราดันบอกไปว่าเออที่พักเรามันแออัดนิดนึงเนาะอยู่กัน14คนต้องต่อแถวเข้าห้องน้ําซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะแต่พอเรารายงานไปอย่างนี้เนี่ยทาง US อนเซ s ร์ er เขาก็อยู่ๆก็เหมือนอยากทํางานดีขึ้นมาเขาก็เฮ้ยมีเด็กมีปัญหาเหรองั้นลองทักไปถามเจ้าของบ้านซิจังหวะนั้นแหละเจ้าของบ้านเลยหมายหัวเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไปร้องเรียน เออแล้วเขาก็ทักมันแบบในกลุ่มแบบกลุ่มบ้านเลยนะเขาก็บอกว่ามันมีวิธีการอื่นอีกเยอะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องบ้านทําไมจะทําอะไรไม่คิดให้ดีก่อนครั้งหน้าถ้าจะทําทอะไรระวังตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็การขู่อ้อมๆหรือเปล่าเออเราก็แบบคือตว่าน,นั้นมันกังวลมากว่าคือเราไม่อยากมีปัญหาเราเราโอเคกับเพื่อนในบ้านแล้วอะ่ะคือเราไม่อยากย้ายด้วยแล้วแบบแต่เราก็กลัวกลัวเจ้าของบ้านอย่างที่บอกเขาเขาดูเป็นมาเฟียท้องถิ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนว่าเราไปรู้ที่หลังว่า เหมือนจริงๆไอ้บ้านที่อยู่กันสิบสี่คนเนี่ยครับจริงๆมันอยู่ได้แค่เจ็ดคนแล้วพอเหมือนเราอะ่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้มีแบบคนมาเพ่งเลงอะ่ะมันเลยทําให้เขา่ยิ่งโกรธเราเข้าไปอีกแล้วทีนี้มันก็เราก็เหมือนไปปรึกษาทางอยู่อสปอนเซอร์เนาะแล้วเขาก็โอเคช่วยจนเราได้ไปอยู่บ้านใหม่แต่เขาอะ่ะคิดราคาบ้านใหม่อะ่ะแพงมากคือมันเป็นราคาเหมาที่คือต้องต้องจ่ายเท่ากับอยู่ทั้ง ทั้งแบบทั้งซัมเมอร์เลยทั้งที่เราอยู่บ้านเก่าไปแล้วเดือนหนึ่งอะครับจริงๆแล้วก็คือเขาไม่น่าคิดเราเต็มจํานวนแต่เขาก็ยืนยันจะคิดเราแบบเต็มจํานวนเราก็เลยขอต่อรองเขาแค่หนึ่งร้อแบบเขาเขาจะคิดเราประมาณพันสมมุติพันหกพันหกพันหกร้อยยูเอสดอลลาร์ก็คือคูณสามสิบเข้าไปมันก็ประมาณสามสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณเนี้ยครับเราขอจากพันหกเหลือพันห้าได้ไหมอย่างเงี้ยเขาเนี่ยไม่ตอบเราแต่เขาเนี่ยเปิดดินชักฮะ แล้วเขาก็หยิบมีดขึ้นมาตั้งบนโต๊ะโอ้โหกูแบบนี่คือชี้อะไรเนี่ยตอนวินาทีนั้นมันงงไปมหมดฮนะคือคือเขาแค่เอามีดมาตัมีดอยู่ใน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 ปลอกของเขาแล้วเราก็แบบอันนี้คือเราโดนข่มขู่อยู่บ่าวะแต่เขาก็ไม่ได้เอามีดมาชี้ทางเรานะ<อ>เขาแค่เอามาตั้งเฉยเยแล้วเราก็แต่ตอนนั้นคือมีมีเพื่อนเพื่อนคนไทยอยู่ด้วยประมาณสี่คนแต่เรา แต่ว่าคือเราเป็นคนพูดหลักๆแล้วเวลาเขาพูดอะไรเขาก็จะแบบพยายามลูบม,มีดเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วแล้วเขาเป็น U.S สปอนเซอร์ที่ควรจะต้องดูแลเด็กแบบนักศึกษาพอคุยกับไอ U.S สปอนเซอร์จบแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างกับทางคนดูแลบ้านวันนั้นเราต้องไปทํางานแมคโดนลล์ต่อแล้วเหมือนมันก็คิดไปเรื่อยๆว่ากูมาทําไมเนี่ยแบบเครียดจนมันคิดๆอยู่แล้วก็มันก็เหมือนกับร้องไห้ออกมาฮะตอนนั้น เออใช่คือจริงๆทุกคนในแม็กก็งงเราก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่เข้าใจได้ว่าทํำไมถึงร้องไห้เพราะฟังแล้วมันมันหนักนะมันหนักมันแปลกครับผมว่ามันอะไรวะเนี่ยมันหนักเดินไม่ใช่แค่แปลกเพราะมันฟีว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเจอเหตุการณ์นี้เลยแล้วมันต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไปแล้วจะไปดวงดวงซวยแบบเด็กคนนี้แล้วต้องพูดตรงๆเพราะว่ามัน มันเป็นเรื่องดวงด้วยเนาะอันนี้เป็นแบบที่บอกว่ามันเป็นเรื่องดวงเพราะว่าเราพยายามอธิบายแล้วอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าโอเคสุดสุดท้ายเขาไม่ได้ทำร้ายเรานะต้องบอกอย่างนี้เขาอาจจะมันไม่รู้มันอาจจะเป็นเนเจอร์คนที่นู่นเลย้ยแต่ว่าเออเชื่อว่าไม่มีใครอยากโดนเลย่างนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ไปเวิร์ n แอนด์ทราเวลจะโดนคมคูหรือว่าเจอสถานการณ์เดียวกันนะอันนี้ก็บอกทุกคนไว้ก่อนว่านี้ประสบการณ์ต๊ตรงใช่ใแล้วนั่นแหละมันมันเครียดหลายเรื่องเลยครับตอนนั้นเรื่องเรื่องเงินก็เครียดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมา้้ามมบนนให่ัตอง จ่ายค่าบ้านค่อนข,ข้างเยอะแล้วเหมือนเราก็กดดันด้วยคือเหมือนตอนจะไปเราก็ยืมเงินที่บ้านมาพอสมควรในการจ่ายเป็นค่าโครงการอะไรเงี้ยครับคือเราก็อยากเอาเงินไปคืนพ่อกับแม่ให้แบบแบบครบทุกบาทครบทุกสตางค์อนะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่รู้ค่าบ้านใหม่เ่ะเรารู้สึกว่ามันคืนได้ไม่ครบแน่เลยอนะไรเงี้ยมันมันเหมือนเป็นความกดดันของเราเราเองคนเดียวด้วยว่าเออเราเราอยากคืนเงินที่บ้านให้ได้อะไรเงี้ยครับ ซึ่งถ้าคนไม่ได้มีปัญหารเรื่องเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เครียดขนาดนั้นอะไรเงี้ยอีกอีกครั้งที่ที่ร้องไห้คือก็คือตอนโทรไปบอกแม่ว่าจะคืนเงินได้ไม่ครบอันนั้นก็สําหรับเรามันมันสาคัญนะเรื่องเนี้ยแต่ว่าที่บ้านก็บอกว่าคือกลายเป็นว่าที่บ้านก็เข้าใจนะครับเขาก็บอกว่าเออมันความปลอดภัยของของเรามันสําคัญกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ที่นี้พอมีมันมีเหตุการณ์พวกเนี้ยเราเรามีคอนเนคชั่นหรือมีเพื่อนที่อยู่รอบข้างแค่ไหนกันมีเพื่อนที่นู่น จริงๆเพื่อนก็เป็นปัจจัยที่ช่วยเยอะมากนะครัถึงทั้งเพื่อนคนไทยเองหรือว่าเพื่อนชาวต่างชาติเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างคนคนหนึ่งที่ที่ดีมากๆที่เป็นเพื่อนชาวต่างชาติคือเมนเจอร์เราที่ที่บอกว่าเป็นผู้จัดการที่แม็กซ์คือเขาเป็นคนฟิลิปปินส์คือจังหวะที่เราต้องย้ายบ้านโอ้ยมันย้ายบ้านนี่คือจุดพีคจริงๆตอนไปคือพอย้ายบ้านนะครับเขาเนี่ยไม่รับเงินโอนด้วยต้องจ่ายเป็นเงินสดอืซึ่งมันเยอะอะครับายถึงว่ามันเป็นเงินสดปริมาณที่เยอะที่คนไม่พกกันมันหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราจะไปยืมใครล่ะก็ <g ül> <g ül> เพื่อนเราเองเนี่ย <g ül> ก็ไม่มีเหมือนกันอยู่แล้วเราก็เลยต้องยืมผู้จัดการที่เป็นคนฟิลิปปินส์ซึ่งเขาก็ยินดีให้ยืมมากๆเลยอย่างเงี้ยครับ <g ül> อันเนี้ยก็ต้องก็ต้องขอบคุณเขาด้วยหรือเพื่อนคนไทยที่ไปด้วยกันเองเนี่ยก็ก็ช่วยเยอะมากซึ่งอันเนี้ยก็อยู่ที่อยู่ที่เมืองที่เราไปด้วยนะครับอย่างเมืองที่วอมไปโชคดีว่าเป็นเมืองที่คนไทยไปเยอะมันก็เลยเหมือนกับว่าเรามีแบบมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาอะไรยเงี้ยครับแต่ว่าถ้าไปบางเมืองบางทีแบบ ถ้าเพื่อนแบบคนไทยน้อยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะอาจจะเหงาหน่อยแต่อย่างของวอลคือโอเคแหละเจอพูดดูแลบ้านเป็นมาเฟียเจอแบบต่างๆแต่อย่างน้อยมีเพื่อนคนไทยที่แบบที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ก็มีอะไรขาดหรืออะไรก็ช่วยกันเขาก็แนะนําว่าหรือจริงๆวอไปถึงแบบสองวันแรกก็มีเพื่อนคนไทยพาไปเปิดซิมโทรศัพท์แล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็ช่วยกันแบบก็เราก็ช่วยกันดีมากอะไรเงี้ยครับอืมก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเราไปเวิร์กเพื่อแบบ ไปทํางานอยู่ตัวคนเดียวเลยนาะกันมีเพื่อนอยู่ด้วยมันก็ถือว่าช่วยซัพพอร์ตอะไรเราได้ทั้งทั้งเรื่องของเป็นการหยิบจับหรือว่าเรื่องของใจใมันช่วย<ช>ได้เยอะอจริงๆหูเท่าที่ฟังแล้ววะไม่กล้าถามเลยว่ามีเวลาได้ไปแบบไปทราเวลหรือไปเที่ยวหรือเปล่าพังดู<ป>แล้วแบบ<ป> <laughs> มันดูแบบมีแต่เรื่องแบบเรื่องเรื่องเรื่องมาตลอดเลย,ยก็อย่างที่บอกไปตลอดนะครับว่าจริง,รงๆการไปเวิร์้งเนี่ยมันแล้วแต่คนนะว่าคุณจะให้ความสัมพันธ์กับอะไรเนาะอย่างบางคนคืออยากไปเก็บเงินเลยแล้วไป เก็บเงินจนเสร็จแล้วกลับเลยก็มีเหมือนกันคือไม่เที่ยวเลยแบบเก็บตังค์ซื้อไอโฟนอย่างเงี้ยครับคือมีเพื่อนที่ไปทำแม็กเหมือนกันนี่แหละก็คือเสร็จแล้วไม่เที่ยวเลยนะแต่ว่าได้เงินกลับมาซื้อไอโฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อของที่อยากได้ครับหรือบางคนเนี่ยไปคืออยากทํางานชิลๆเลยอยากเที่ยวซึ่งก็ทําได้เหมือนกันแต่อย่างวอมเนี่ยมันก็เครียดเรื่องเงินด้วยแต่อยากเที่ยวด้วยอก็เลยต้องวางแผนแบบต้องพยายามบาลานซ์นะครับคือวอมก็วางแผน้ว่าโอเค ระหว่างที่ทํางานอยู่เนี่ยสเดือนเนี่ยเราจะไปเที่ยวแบบเมืองข้างๆสองเมืองคือเราไปวอชิงตันดีซีเนาะ <S <S <ม>เป็นเมืองหลวงครับแล้วก็ไปฟิลาเดลเฟียแล้วก็หลังจาก work เสร็จอ่ะอันนั้นอ่ะเที่ยวเยอะเลยไปแบบนิวยอร์กชิคาโกซันฟรานซิสโกเอลเอซีรัฐแต่ก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีด้วยครับอย่างตอนไปวอชิงตันดีซีซึ่งมันไปช่วงแบบระหว่างที่เราทํางานอยู่ครับปัญหาคือ เจ็บเท้าครับอ,อย่างที่บอกว่าเดินทั้งวันแล้วก็มันช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรครองช้ํากําลังแบบกําลังมาแรงแอบแบบมาถามเรื่องสุขภาพนิดนึงว่าถ้าเราแบบเจ็บป่วยอะไรไปแบบอัิเสบอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะไปเป็นร um, องช้ําอะไรเงี้ยเราสามารถทํายังไงกับเรื่องยาหรือว่าอะไรน<อ>ีไ้ได้บ้างอะมีคําถามหนึ่งที่ที่เตรียมท,ที่ที่แบบว่ามีเปริสมาให้คือสิ่งที่ควรนําไปใช่ไหม,มก็ถามเพื่อนสนิทที่ไปด้วยกันคือวันไปกับเพื่อนอีกคนชื่อชื่อไอ้นาย ถามไอ้นายว่าอะไรที่ยังไงก็ต้องเอาไปคนอื่นมักจะตอบเอกสารอาหารไทยนู่นนี่ไอ้นายตอบยาคืออย่างนายมันจะมีเหมือนอาจจะมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยซึ่งการไปหาซื้อยาที่ต่างประเทศบางทีมันต้องมีใบรับรองแพทย์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นยาอะไรที่ที่เราต้องใช้เป็นประจําหรือว่าที่มันพกไปได้ก็อยากให้พกไปด้วยแล้วก็จริงๆก่อนไปครับทุกคนจะต้องทําประกันอุบัติเหตุไว้อยู่แล้วเผออื่อไปประสบอุบัติเหตุอะไรแบบว่าก็จะได้แบบว่าอย่างน้อยมีประกัน แล้วก็จริงๆอยากแชร์เรื่องหนึง่งขอโทษนายไว้ล่วงหน้านะฮะคือคือไปเวิร์กเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะได้ไปโรงพยาบาลด้วยอ,อย่างที่บอกว่าอย่างที่พี่อิงบอกนะอุบัติเหตุมันมันเกิดขึ้นได้อะไรางี้ใช่ไหมครับทีนี้มีอยู่วันหนึ่งวอมหยุดการหยุดนี้เป็นอะไรที่ดีมากกําลังออกกาลังกายวิ่งอยู่ริมหาดเลยอยู่ๆก็มีคนโทรมาก็คือไอ้นายนี่แหละนายทาแม็กเหมือนกันวันนั้นไนายทางานนายก็โทรมาแล้วนายก็คุยกับเราด้วยเสียงประมาณว่าฮัลโหลเอ้ยคือ เป็นเสียงอย่างเงี้ยเราก็งงว่ามันเล่นอะไรสรุปเรื่องก็คือว่าไอ้นายเนี่ยทางานแม็กอยู่ครับแล้วก็ง่วงง่วงนอนฮะแล้วก็หาวแล้วพอหาวแล้วเนี่ยกรามเนี่ยค้างจริงปะเนี่ยเออครอแบบนี่อะไรวะเนี่ยกรามค้างแล้วเพื่อนในแมคโดนัลคนอื่น,นๆแบบผู้จัดการอ่ะก็คิดว่ามันแกล้งแต่สุดท้ายคือมันไม่ได้แกล้งคือมันอะการามค้างจริงๆแล้วมันก็โทรมาบอกเราเพื่อให้เราเนี่ยกลับไปเอาพาสปอร์ตมันที่บ้านเพื่อพามันไปโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่คงจะดีมากๆครับถ้าพกไว้คือพาสปอร์ตฮะเพราะว่าถ้าจะไปโรงพยาบาลบางทีมันต้องแบบเหมือนยืน่เยเนเอกสารอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันได้ใช้จริงๆนะแล้วก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไหมกระทั่งตอนที่เราแค่หาวนะครับทุกคนพีกมากอ่ะอันนี้แบบมันงงมากอรเออ่นแหละครับในใจตอนที่ฟังอ่ะแบบโทรมานั้นคือคิดแบบ ล้มป่วะลื่นน้ํามันหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นอะในหัวแบบหรือเขาลื่นน้ํามันที่เขาทอดแฟนไฟไม่คิดว่าแบบกรามค้างครับเฮ้ยแรงอะกับอาหาเที่ยวอะได้ไปเที่ยวแบบคุมๆแล้วว่าการเดินทางอยากรู้ว่าการเดินทางที่นู่นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่าไปเที่ยวก็ละแวกเมืองใกล้ๆแถวๆนี้คือมันมันตอบยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอเมริกามันใหญ่แล้วก็เหมือนแต่ละรัฐเขาก็มีระบบขนส่งสาธารณะ แบบของเขาอะไรเงี้ยครับอย่างสมมุติตอนที่วอมไปวอชิงตันดีซีเนี่ยวอมจองทัวร์ไปกับทาง u er. s เอสปอนเซอร์ hmm. เพราะอย่างที่บอกว่า u er, s เอสปอนเซอร์ hmm. เขาก็มีบริการสําหรับดูแล,แลที่ไม่ไม่นับเรื่องการเอามีดมาตั้งบน <c oughs> โต๊ะนะแต่เขาก็มีแบบทัวร์แบบนั่งนั่งรถบัสกันไปเที่ยวดีซีอันนี้ก็ไปกับรถบัส mm hmm. ใช่ไหมฮะแต่ว่าไปฟิลาเดลเฟียอย่างเงี้ยก็เราเช่ารถกันเองแล้วก็ขับไปซึ่งก่อนไปอเมริกาเนี่ยเราก็มีการทาเรียกว่าเป็นใบขับขี่สากลเอาไว้แล้ว mm hmm. ใช่ก็ก็เช่ารถไปหรืออย่างไปนิวยอร์กเนี่ย จากนิวยอร์กไปชิคาโกเรานั่งเครื่องบินไปจากชิคาโก้ไปซานฟรานซิสโกเรานั่งรถไฟไป53าชั่วโมงคือ53ชั่วโมงที่แบบอยู่ในรถไฟตลอด53ชั่วโมงอะก็ได้นั่งคุ้มเลยจากที่ยืนมาทั้งหมดอะ่ะใช่ใช่ถูกต้องฮะแล้วก็จากที่อดนอนมาทั้งหมดก็คือนอนคุ้มเลยแต่ว่าเออมันเป็นรถไฟที่จริงๆคือคนที่ ่าสนใจเมกาน่าจะพอได้ยินมันมันคือรถไฟของแอรแทรกอะครับเป็นเหมือนเป็นรถไฟที่ด้านบนหลังคาเขาจะเป็นกระจกด้านข้างจะเป็นกระจกก็คือเหมือนพร้อมที่จะให้เราชมวิวแบบธรรมชาติของเมกาซึ่งมันก็สวยมากๆคือจริงๆประทับใจมากๆในการนั่งรถไฟ53ชั่วโมงนั้นแล้วก็จากซานฟรานซิสโกไปเอนี้นั่งรถบ,บัสไปครับก็เรียกว่าก็ต้องทําการบ้านนิดน,นึงแหละรครับว่าว่าเออในเมืองนั้นๆในร้นนั้นๆเราควรเดินทางยังไงดี แต่เท่าที่ฟังมาทั้งหมดเลยก็รู้สึกว่าวอมได้ใช้ชีวิตในสามเดือนค่อนข้างคุ้มมากๆและเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าไม่รู้จะ<ว>คุ้มแบบนี้ได้ไงแล้วครับเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ถ้าเป็นคนอื่นไปก็อาจจะไม่เจอแบบนี้มันประสบการณ์ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆอะเออรรู้สึกได้เลยทีนี้อยากรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะเราก็มีเจอทั้งช่วงที่แบบพีคมากสุดแล้วก็แบบเบาสุดแบบสลับไปค่อนข้างเยอะเรามีการ ปรับสภาพแบบเหมือนจิตใจหรือว่าการฮิวตัวเองในในต่างประเทศอย่างเงี้ยยังไงบ้างจริงๆเราเรามองว่าจุดที่ทําให้เราแบบอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขมากขึ้นเลยก็คือหลังจากที่โทรคุยกับแม่เรื่องค่าใช้จ่ายเลยครับเหมือนกับว่าช่วงเดือนแรกครับเราเรากดดันตัวเองมากว่าต้องทําป่วยแค่ไหนเนี่ยกูก็ห้ามลาเพราะว่าต้องหาเงินมาให้ได้เยอะที่สุดเลยเงี้ยแต่พอคุยกับแม่แล้วแม่บอกว่าแบบเออไม่เป็นไรหรอกพักบ้างก็ได้มันทําให้เหมือนเราแบบปลดล็อกตัวเองครับ เหมือนทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อเออโอเคเราก็เราก็ากตั้งใจทําเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องก็ต้องพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้มันทาใ,ให้เรามองแบบสิ่งต่างๆแบบดีขึ้นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มมาแบบโฟกัสกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเออไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างแบบไปสนสนุกบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลรู้สึกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ เราตกตะกอนได้คือว่าเล่าเนี่ยไปไกลมากเลยนะเราเดินทางไปแบบมันเรียกว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของโลกอะ่ะเราไปไกลมากอ่ะเพื่อแค่จะค้นพบสิ่งที่มันอยู่แค่ในใจเราครับไม่ถึงว่าเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเราเจะเหงาได้มากที่สุดหรือว่าเศร้าได้มากที่สุดแค่ไหนอ่ะถ้าเราไม่ไปไกลขนาดนั้นอืคือหลายคนคิดว่าเออไปไกลเนี่ยเพื่อไปดูว่าที่นั่นเป็นยังไงส่วนหนึ่งมันก็ใช่นะครับแต่ว่าอีกอีกครึ่งหนึ่งมันคือ ไปเพื่อดูว่าจริงๆแล้วตัวเราอ่ะเป็นคนยังไงเมื่อเราไปอยู่ในสถานการณ์มีคนถือมีดอย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคือมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่สามารถแบบจินตนาการได้ครับมันต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะถึงจะถึงจะได้แบบสำรวจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอืมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เยอะมากสําหรับการไปแค่อยากไปสำรวจตัวเองว่าเราไปยืนจุดนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งเท่าที่รู้มาก็ยังมีประสบการณ์ อีกเยอะมากในหมู่ตรงนั้นซึ่งมันก็พูดตรงๆว่ามันเล่าไม่หมดในนี้อ่าครับเราก็ต้องไปเล่ากันต่อที่อื่นเพราะว่าวอมก็มีที่ที่วอมเล่าไปแล้วเหมือนกันโอ้โห,โหสุดยอดส่งมาสวยจริงๆแน่นอนก็คือมาเลยส่งมาเลยไปเวิร์กครั้งนี้ได้หลายๆอย่างมากมประสบการณ์ความทรงจาต่างๆและสิ่งหนึ่งที่ได้ครับคือได้หนังสือเป็นของตัวเองเล่มแรกในชีวิตครับได้คิดไหป้าตอนก่อนจะไปว่าไม่คิดกลับ,บมาจะเขียนไม่คิดเลยคือจริงๆต้องบอกว่าที่ไปเวิร์กเนี่ยครับ ไม่ได้เตรียมกล้องถ่ายรูปไปด้วยซ้ําคือพวกะเราคิดว่าเราต้องทํางานทุกวันเนาะแต่ทีเนี้ยพอไปแล้วนี่ฮะโชว์ไว้นะครับนี่ก็คือเหมือนว่าพอไปแล้วอย่างที่เพราะเนี้ยพอมาเล่าให้พี่อิงฟังก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอเรื่องเยอะคือจริงๆนอกจากที่เล่าไปยังมีเรื่องแบบโดนมอมกัญชาเรื่องแบบโอ้สารพัดเรื่องราวแล้วเราอะพอถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากพอที่จะเขียนเป็นหนังสือตอนเด็กๆเ,เ,เราเคยมีความฝันว่าอยากเขียนหนังสือแบบเป็นของตัวเอง ก็เลยลองแบบติดต sí, ่อสำนักพิมพ์ไปแล้วก็เร oh. ียบเรียงไอ้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี้ยออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็มีครบเลยแบบตั้งแต่ความรู้สึกแบบนี้เมื่อกี้มีเพื่อนสอนทุงข้าวเนาะมีแม้กระทั่งอ่าแผลแผลที่เราพูดถึงกันเนอะแผลเป็นที่เกิดจากการโดนน้ามันอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าการไปเวิร์กมันคุ้มจริงๆเพราะว่ามันได้ประสบการณ์ที่นั่นแล้วมันยังได้เป็นเป็นผลงานที่เป็นชิ้นๆของเราขึ้นมา หนังสือชื่ออเมริกันเพนโปรดเจ็บไว้เป็นหลักฐานนะครับกํบาลังจะบอกว่าแทบไม่ต้องถามนะวว่าชื่ออะไรมันต้องมีคําว่าเพนแหละเพราะมันเจ็บมาตลอดทางเลยจริงๆยัง<ช>ก็ต้องมีแหละทุกคนก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้นะฮะเล่มนี้เพราะว่าจะเล่าประสบการณ์ที่คิดว่ามีพีก,กว่าที่มาเล่าอีกอะ่ะมันยังมีอีกเยอะเล่มหนาขนาดนี้ก็คือยังมีให้มันอีกเยอะอเพื่อเป็นน้อนำตรงนั้นเลย <laughs> ไม่ได้สิเนื้อสิเพราะว่าเผื่อทุกคนอาจจะแบบ เตรียมตัวอยากจะไปถามว่ามีเรื่องเตรียมตัวไหมมีแต่เราก็จะได้เห็นข้อที่วอมเจอประสบการณ์อะไรที่เจอแล้วเราก็เก็บไว้ทั้งระวังตัวเองแล้วก็ไว้เตรียมตัวไว้สําหรับไปด้วยแล้วก็มีเรื่องดีๆนะครับหมายถึงว่าวันนี้ที่เราคุยกันอาจจะแบบว่าดูนหากลัวคือในเรื่องเนี้ยมันมี เรื่องดีๆเยอะเหมือนกัน <c oughs> ก็ก็เผื่ออยากติดตามอ่านกันก็มีคำจริงก็มีวางขายตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปเนาะโนโคินโนคุนิยะอะไรอย่างงี้ก็มีหรือว่าจริงๆเดี๋ยว12ตุลาถึง23ตุลานี้ก็มีงานหนังสือ,อซึ่งวอมก็น่าจะไปออกบูธบ้างเป็นบางวันเพื่อ<ม>ถ้าสมมติใครอยากมาถามเรื่องเวิร์กอย่างเงี้ยก็มาถามกันที่บูธหนังสือได้เหมือนกันครับอยู่น่าจะอยู่ที่บูธอะบวคาโดบุ๊กครับหลายคนที่อยากไปเวิร์กแต่ไม่ได้ไปเขาจะมองว่าไปเวิร์กมันเสียเวลา รีบสมัครงานเพราะว่าถ้าไปสามสี่เดือนกลับมาบางทีตำแหน่งงานมันไม่ว่างแล้วอะไรเงี้ยครับจริงครับแต่ว่าคือคือวอรู้สึกว่าการไปเวิร์กมันอาจจะเหมือนการแบบว่าเหมือนหนังสติกครับคือหนังสติ๊กเนี่ยเวลาแบบเวลาเราดึงใช่ไหมมันจะต้องถอยหลังไว้ก่อนการไปเวิร์กมันอาจจะเสียเวลาหรือว่าทําให้เราแบบเดินช้ากว่าคนอื่นก็จริงฮะแต่หนังสติ๊กเนี่ยเวลามันปล่อยไปแล้วเนี่ยไอกระสุนมันมันก็จะไปข้างหน้าพุ่งไปได้แรงกว่าคนอื่นเหมือนกันคือวอคิดว่าวอจะได้เขียนหนังสือน่าจะตอนอายุหกสิบ คือหมายถึงว่าน่าจะต้องรอหลังกเกษียณเพราะว่าในวัยทางานเราไม่น่าว่างเขียนหนังสืออะครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายมันการไปครั้งเนี้ยมันทําให้เราสําเร็จความฝันนี้ได้ได้เร็วกว่าที่เราคิดไว้แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันไปทางประสบการณ์ที่ไม่ได้แพลนไวแล้วมันก็ยังได้การเติบโตที่เติบโตเร็วกว่าที่คิดทั้งทั้งที่แพลนไวหกสิบประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้รับในระยะสามเดือนไม่ว่าจะสกิลหรืออะไรก็แล้วแต่ เราได้กลับมาใช้ในปัจจุบันในวัยที่เรารู้สึกว่าเติบโตขึ้นแล้วไหมถ้าจะถามว่ามีอะไรที่มาปรับใช้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการาทําความรู้จักของคนในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นความจริงมันยากกว่าอีกเนาะไปไป,ไปการทาความรู้จักแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้ความกล้าเยอะมากแบบในการเข้าไปทักเขาก่อนหรือในการปรับตัวเข้าหากันซึ่งไอ้สกิลเนี้ยเชื่อว่ามันก็มันต้องได้ใช้อีกเยอะมากครัในตอนนี้ในออฟฟิศเองก็ใช้หรือว่าในอนาคตมันน่าจะได้ใช้อีกเยอะมากๆเลยครับ อือีกเรื่องหนึ่งที่ที่คิดเลยว่าวอมน่าจะได้ใช้คือที่วอมพูดมาก่อนแล้นี้คือเรื่องของแบบการปล่อยวางอืมใช่ครับจริงชคือเป็นทักษะที่อยากฝึกฝนให้เก่งเนี่ยไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าคือคือ,คอส่วนตัววอมเป็นคนที่แบบกดดันตัวเองค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเราเราเป็นคนวางแผนฮะหมายถึงว่าอย่างที่บอกเราไปเมกายล้ววางแผนทุกขั้นตอนต้องไปเที่ยวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ที่มาทํางานเราก็ยังวางแผนอย่างละเอียดมากๆว่างานชิ้นนี้เราจะทําวันไหนคืนไหนอะไรเงี้ยครับ ไอการปล่อยวางนี่แหละบางทีมันก็สําคัญเพราะว่าบางทีสมมุติเราอยากทํางานให้เสร็จแต่ถ้าเราเกิดไม่สบายขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้ว่าเอองั้นตอนนี้เราพักก่อนเนาะเราก็เดี๋ยวมีแรงค่อยกลับมาทําซึ่งจริงๆเชื่อว่ามันเป็นทักษะที่ที่สําคัญสําหรับทุกๆคนเลยครับเรื่องของการปล่อยวางแล้วก็การให้อภัยตัวเองบ้างครับอืถือว่าเป็นประสบการณ์สามเดือนที่เข้มขน้นแล้วก็เติบโตอย่างเห็นได้ชัดจริงๆ สุดท้ายอยากจะให้แนะนําทุกคนที่อาจจะมีแพลนอยู่ว่าอยากจะไปเวิร์ n d t นทราเวลหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วแบบขอเจอประสบการณ์นี้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนาเขาอ,อะไรดีต้องบอกนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่อยากไปเวิร์เนี่ยไม่เป็นไรนะครับคือมันไม่มันไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่ทุกคนจะต้องไปแต่แต่พอวิกลับมาแล้วแล้ววิ่งถามตัวเองว่าเออถ้าเราย้อนเวลากลับไปใหม่แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องเจออะไรบ้างอะ่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปเราจะไปไหมอ่ะคาตอบมันจะเป็นไป ทุกครั้งครับคือยังไงเราก็จะไปเพราะว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่อย่างที่บอกเนาะไปได้แค่ช่วงวัยนี้แล้วมันมันไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้จริงๆครับแล้วก็คือจริงๆอ่ะยกข้อความอย่างหนังสือมานิดนึงเลยนะครับคือใน,นหนังสือเราจะเขียนไว้ว่าคือไปเวริร์กเนี่ยมันลำบากมากแบบลำบากลำบากเหมือนเหมือนการอาจจะเหมือนการปีนเขาอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าคือวอมเองอ่ะชอบดูหนังเนาะถ้าเราดูหนังปุ๊บเรามั่นใจว่าเรามีความสุขแน่ แต่ไม่ว่าจะมีความสุขแค่ไหนในการดูหนังอ่ะมันจะไม่มีทางมีความสุขเหมือนการปีนเขาเพราะว่าคือการไปเวิร์กเหมือนปีนเขาคะเราลำบากหลายอย่างต้องดเอแบบฝาฟันเยอะมากแต่มันก็จะเป็นความสุขอีกรสชาติหนึ่งที่สิ่งเดิมๆประเทศไทยให้เราไม่ได้อืะ mm. ใช่ก็เพราะฉะนั้นคืออยากให้ลองไปดูเพราะว่ามันมันได้ได้อะไรเยอะจริงๆแต่ว่าโอเคมันมันไม่ได้สบายนะอันนี้ต้องบอกก่อนมันมัน เชื่อว่าทุกคนต้องเจอความลำบากไม่ไม่ไม,มากก็น้อยต้องเจอแน่ๆแ,แหละแต่ว่านั่นแหละมันครั้งครั้งนึงอ่ะเกิดมาครั้งนึงอ่ะเออก็ก็ถ้าสนใจก็อยากให้เปิดโอกาสให้ตัวเองดูครับคือตอนนี้พี่อิงฟังแล้วก็อยากย้อนเวลากลับไปลองไปเวิร์กเหมือนกันใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่สนใจเลยแล้วก็แบบเออทําอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยจนแบบว่าพอเติบโตมาเรื่อยๆอ,อ,อ่ะแล้วก็ไได้ยินคนแบบประสบการณ์ย้อนไปว่ากันทราเวลหลายคนก็รู้สึกว่าเออตอนนั้นทําไมเราถึงแบบ น่าเสียดายเหมือนกันนะที่เราแบบไม่ไม่เคยคิดถึงจุดนี้ว่าเราลองไปดูดีไหมยอะไรเงี้ยเออเอ,อหรือหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ไปก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยเป็นรู้จักมันสักนิดนึงหมายถึงรู้สึกว่าถ้าเราเรียนจบมาโดยที่ไม่ไม่ได้ไปทําความเข้าใจสิ่งนี้เลยอะ่ะมันน่าเสียดายแต่ถ้าเราไปศึกษามาแล้วแล้วพบว่าเฮ้ยกูไม่อยากไปว่ะอ่อันนั้นอะ่ะอย่างน้อยคือเราไม่ทิ้งโองกาสตัวเองไงอย่างน้อยคือเราแบบไปไปดูมาแล้วว่าไปไปค้นแล้วว่าเราไม่อยากไปจริงๆอะ่ะซึ่งอันเนี้ยโอเคกว่าใช่ก็ ลองทุกคนลองไปคิดดูว่าถ้าสนใจก็ลุยเลยแต่ถ้าเกิดยังแบบไม่แน่ใจก็ลองศึกษาก่อนเนาะ <c oughs> เผื่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดนเนาะวันนี้ก็ขอบคุณวอมมากๆเ <c oughs> จ้าของหนังสืออเมริกันเพนที่มาแชร์ประสบการณ์เจ็บ <c oughs> <c oughs> <laughs> ครับขอบคุณมากครับได้ขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับค่ะก็อย่าลืมติดตามฟังเราหรือยังนะคะ EP ถัดๆไปได้ทุกวันอังคารทุกช่องทางของ The Matter Podcast ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ